สวัสดีวันที่27กุมภาพันธ์ริมหาดหัวหินนะครับตรงแถวหนองแกไฮแอทเอราวัณอะไรเงี้ยนะครับก็น้ำใสแจ๋วเลยสามารถมองเห็นได้ช่วงนี้น้ำดีนะครับก็ใกล้หน้าร้อนแล้วหาดก็ดีเดินขึ้นมาแต่ว่าเขามีมลภาวะ PM 2.5 เยอะเหมือนกันฝั่งนู้นจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่ในส่วนของเขานะครับ แพ้อากาศหน่อยๆแต่ก็ดีขึ้นครับนอนแอร์แล้วแพ้อากาศก็ได้นอนพักผ่อนเต็มที่ก็เลยรีบตื่นมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นไปอยู่ตรงนู้นนะครับนะได้ทีก็รีบมาอันนี้อยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ครับแต่ว่าเราก็มีไว้ถ้าไปอยู่ใกล้คนอื่นนะครับก็จะใส่ก็ยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวที่ต้องตระหนักเรื่องโควิดด้วยนะครับนี่แสงพระอาทิตย์มันย้อนพอดีน้ำใสครับตอนเช้าน้ำขึ้นเดี๋ยวสักเที่ยงก็ลงแหละลงก็หาดมันก็จะยาวขึ้นแล้วพอเย็นๆเท่านี้ก็กลับขึ้นใหม่ๆนั่นประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามอาจจะยาวที่สุดโอเคครับก็รายการเอกพากินและเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วก็เป็นกำลังใจหัวข้อพาชมหาดหัวหินตอนเช้าวันที่27กุมภาพันธ์2564ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยครับมันจะมีเรียกมลภาวะบางฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับยืนอยู่นี่ได้กลิ่นเลยมีเผาอะไรนิดหน่อยแต่ว่าหาดใสนะครับน้ำดีไม่มีขยะใสมองเห็นพื้นทรายเห็นเท้าผมเลยแหละหาดใสแจ๋วคนก็ออกมาวิ่งนะฮะถ่ายรูปน้ำเย็นนะน้ำเย็นครับอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วประมาณ 7:40 กว่านะครับนะครับจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เหมือนกับมีหมอกตอนเช้านะครับแต่ไม่ใช่อ่ะมันคือควันไฟเผาอะไรกันนะฮะแต่ตรงนี้ก็เห็นอยู่อันนี้คอนโดที่ผมอยู่คอนโดบ้านชายทะเลนะครับเห็นหอยเสียบหอยนั่นมุดหนีไปเลยครับ